ปัญหาที่ว่าเราจะรู้จักพระอรหันต์ได้หรือไม่ นี่ชอบถามกันมากจนบางคนสงสัยว่าเราอาจจะไม่รู้จักพระอรหันต์ที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้ก็มี ถ้าถามอย่างนี้คือถามว่าเราจะรู้จักพระอรหันต์ได้หรือไม่ถ้าเดินมา ตอบว่าถ้าถึงบทที่จะไม่รู้หรือถึงคราวที่จะไม่รู้แล้วแม้แต่พระอรหันต์เองพระอรหันต์กันเองก็ไม่รู้จักกันว่าเป็นพระอรหันต์มีคำกล่าวในจุลวัคอุทานเล่มที่25หน้า198ว่าพระสารีบุตรไม่รู้ว่าพระคุณลกุณตกะพระลกุณตกะภัตติยะนี่เป็นพระอรหันต์มัวพูดธรรมะเพื่อความเป็นพระอรหันต์แก่พระลกุณตกะภัตติยะเรื่อง นี่แสดงว่าพระสารีบุตรก็ไม่รู้ว่าพระลกุณตกะเป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าถึงคราวที่จะรู้แล้ว มาพรหมในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็ยังรู้ว่าใครตายอย่างนิพพานใครตายอย่างไม่นิพพานเป็นผู้พยากรณ์ได้นี่เหมาะมีข้อความในอังคุตตนิกายสัตตกนิบาตเล่ม23หน้า77 แล้วเมื่อถามว่าจะรู้จักพระอรหันต์ได้ไหมก็จำเป็นจะต้องตอบว่ารู้ได้ก็ได้ไม่อาจจะรู้ได้ก็ได้มันแล้วแต่กรณีแม้เป็นพระอรหันต์กันเองก็ยังไม่รู้ก็มีดังนั้นไม่ควรจะกล่าวตอบโดยส่วนเดียวว่ารู้ได้หรือรู้ไม่ได้เหมือนพวกอาจารย์ตามศาลาวัดที่ชอบพูดว่ารู้ได้บ้างรู้ไม่ได้บ้าง